จกพันปลานักล่านักล่านะเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำประโยชน์2ต่อก็คือกำจัดในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับประมงจังหวัดสมุทรสงครามนายบัณฑิตกุลมณิชนำพันปลานักล่าปลากระพงขาวจำนวน 10,000 ตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มามอบให้กับเกษตรกรนำไปปล่อยลงในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งให้ช่วยกำจัดตัวอ่อนของปลาหมอคางดำหยุดวงจรการแพร่ระบาดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในตำบลยี่สานพื้นที่ที่พบการระบาดโดยความพิเศษคือการเซ็น MOU โครงการ10หยิบ1เป็นข้อตกลงกับเกษตรก่อนว่าจะส่งคืนปลาส่วนหนึ่งกลับมาช่วยกำจัดปลาหมอคางดำที่กำลังระบาดอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยหลักการของโครงการนี้เราเรียกโครงการ10หยิบ1นะครับ10หยิบ1หมายความว่าเมื่อเราแจกเกษตรกรไป10ตัวเนี่ย เมื่อเกษตรกรเลี้ยงไปสักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยปลาเนี่ยมีไซส์ขนาดที่โตขึ้นนะครับปลาที่กินปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้วที่มีโตขึ้นเนี่ยเราจะขอคืน 10% ก็คือ10ตัวเนี่ยเราขอคืน1ตัวก็คือเป็นหลักการง่ายๆแทนที่เราจะปล่อยปลากระพงขาวสู่ธรรมชาติโดยตรงเราก็ไปแจกเกษตรกรด้วยนะครับแล้วขอคืน 10% แล้วก็ปล่อยลงสู่ธรรมชาติก็เราจะได้ประโยชน์ทั้งหลายต่อนะครับ1เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานะครับตัวปลาหมอคางดำก็ได้ถูกการกำจัดนะครับทั้งในบ่อเลี้ยงแล้วก็เอามาปล่อยสู่ธรรมชาติก็ถูกปลาหมอคางดำก็ถูกกำจัดในธรรมชาติด้วยได้ประโยชน์2ถึง3ต่อครับก็เป็นโครงการที่ดีๆที่เราอยากสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้วก็ขอบคุณนะครับทางบริษัท CPF นะครับที่สนับสนุนพันธุ์ปลากระพงขาวแล้วก็อยากให้มีการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปครับขอบคุณครับย้อนไปเมื่อ3เดือนก่อนประมงจังหวัดได้นำปลากระพงชุดแรกมาทดลองปล่อยลงในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้ว 10,000 ตัวและพบว่าปลาหมอคางดำจำนวนลดน้อยลงและเกษตรกรได้ผลผลิตกุ้งเพิ่มมากขึ้นด้วยพอปล่อยปลากระพงปล่อยจนถึงสุดเราก็ปล่อยปลากระพงเข้าไปเสริมเข้าไปเสริมปุ๊บมันก็ได้ผลผลิตดีขึ้นมาครับตอนนี้ประชาชนนะครับก็ไม่มีตัวว่าที่ว่าปัจจัยหรือว่าเงินนะพูดภาษาชาวบ้านเราคือเงินนะไปซื้อปลาพากระพงเยอะๆมาอะไรเงี้ยมาปล่อยก็ซื้ออย่างดีก็20-30ตัวมาปล่อยเพราะเขารายได้เขามาจากผลกระทบปลาหมอคางดำรายได้การเลี้ยงกุ้งเขาลดลงเขาก็ไม่มีตังค์ไปซื้อเขาก็ไปกู้หรือยืมซื้อกองทุนหมู่บ้านบ้างกรมต่างๆในหมู่บ้านในบ้างนะครับแต่เราลาเขียนโครงการพอเราจะอนุมัติได้ก็ช้าแต่นี้ก็ได้กรมประมงเข้ามาช่วยแล้วก็ CPF เข้ามาช่วยเรา10หยิบ1ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้ประโยชน์จากปลานักล่าในการช่วยกำจัดปลาหมอคางดำออกจากวงจรการระบาดทั้งบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและช่วยลดการสูญเสียปลาพื้นถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยหากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนยังคงร่วมมือการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการลงแขกลงคลองต่อไปเชื่อว่าในไม่ช้าจะสามารถควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้